ต้องถือว่าเป็นวิกฤตในพรรคเดมโมแครตทีเดียวครับเมื่อโจไบเดนท่านประธานาิติบดัดีที่ต้องการได้อีกหนึ่งสมัยขึ้นเวทีดีเบตกับโดนัลด์ทรัมป์คู่ผู้แข่งจากวิพับลิกันปรากฏว่าเสียท่าทรัมป์เพราะความชราภาพของไบเดนแสดงออกค่อนข้างชัดเจนและมีเสียงในพรรคเดมโมแครตแล้วครับว่า คงต้องหาคนมาแทนหรือเปล่าแต่ตัวไบเดนเองยืนยันว่ายังจะเดินหน้าต่อไปเพราะเชื่อว่าดีเบตค,ครั้งต่อไปตนจะชนะแล้วยืนยันว่าความคล่องแคล่วสติปัญญาถึงแม้จะเป็นวัย81ก็ยังสามารถที่จะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้ในการดีเบตค,ครั้งต่อไปหรือในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนคำถามใหญ่ก็คือว่าตอนนี้พัก เดโมแครตมีแผนสองแผนสำรองหรือไม่ในกรณีที่ 1. ทรัมป์อาจจะบอกว่าไม่พร้อมจะดีเบตรอบสองเพราะว่ารอบแรกชนะเบดเสร็จเด็ดขาดไม่เปิดโอกาสให้ไบเดนได้ขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งสองจะมีผู้ท้าชิงในพรรคเดโมแครตหรือไม่เพราะว่าถ้าหากโจไบเดนแพ้ในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดี วันเดียวกันนั้นจะมีการเลือกตั้งสสสวผู้ว่าการรัฐนายกเทศมนตรีทั่วประเทศด้วยครับถ้าโจไบเดนพลาดท่าก็แปลว่าคนอื่นๆที่สมัครในตำแหน่งอื่นๆของพรรคเดโมแครตจะพลอยถูกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองว่าพรรคนี้อ่อนแอหันไปเลือกริพับลิกันแรงกดดันจึงมาจากภายในไม่น้อยใครบ้างครับที่ มีความเป็นไปได้ที่จะมาแทนโอบามาที่จะชนะทรัมป์ให้ได้ก็มีชื่อหลายคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมือใหม่คนแรกก็คงจะต้องเป็นคามาลาแฮ์ริสรองประธานาธิบดีปัจจุบันแต่เธอเป็นผู้หญิงและเธอก็เป็นคนผิวสีฝีมือในการทำงานในฐานะรองประธานาธิบดี4ี่ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นัก นอกจากคามาลาแฮริสแล้วก็จะมีผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อคาวินนิวซอมซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งของพรรคเคยท้าชิงโจไบเดนภายในพรรคมาก่อนแต่ว่าหลังจากวันดีเบตนักข่าววิ่งไปถามเลยว่าคาวินนิวซอมคุณเนี่ยอาจจะได้รับเลือกมาแทนโจไบเดนแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นะเขาบอกว่าไม่ ยังไงยังไงเราต้องสนับสนุนโจไบเดนต่อไปเพราะว่าเขาคือผู้มีสิทธิ์มากที่สุดและก็เชื่อว,ว่าท้ายที่สุดไบเดนจะชนะทรัมป์เพราะทรัมป์เป็นจอมโกหกไบเดนเป็นนักการเมืองมีประสบการณ์มายาวนานตลอดชีวิตท้ายที่สุดเขาคือคนที่ประชาชนควรจะไว้วางใจไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แม้กระทั่งอดีตประธาน,นาธิบดีบารักโอบามาเพื่อนสนิทของไบเดน และผมก็เชื่อว่าโอบามานั้นเป็นมือยุทธศาสตร์สำคัญของพรรคในการคิดวางเกมจากนี้ไปโอบามาออกมาบอกเลยครับว่ายังไงยังไงก็ยังเชื่อว่าโจไบเดนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณกำลังเลือกระหว่างนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนมาตลอดชีวิตกับจอมโกหกอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำไมจะต้องลังเล พราะว่าการดีเบตนั้นแน่นอนมีบางครั้งที่พลาดบางครั้งที่ชนะเป็นเรื่องปกติโอบามาบอกผมผ่านมาเยอะแล้วแค่วันนี้แพ้ไม่ได้แปลว่าจะแพ้ต่อไปดังนั้นโอบามายังยืนยันว่ายังจะสนับสนุนไบเดนต่อไปจังหวะสำคัญจากนี้ไปคือจะต้องมีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า National Convention ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมการดีเบตรอบ2ถ้ามีถ้าทรัมป์ยอมดีเบตรอบสอง,ออสองจะมีในเดือนกันยายนฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงสิงหาคมกลางเดือนสิงหาคมก่อนที่พรรคเดโมแครตจะประกาศว่าใครคือตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งโจไบ,บเดนต้องถอนตัวเองออกก่อน นั่นเป็นทางเลือกที่จะมีความเสียหายน้อยที่สุดแต่ถึงวันนี้ไบเดนยังไม่ยอมครับไบเดนบอกว่าผมยังมีแรงสู้และผมจะเอาชนะทรัมป์ให้ได้แต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไบเดนและครอบครัวก็ไปที่แคมป์เดวิดเป็นที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อไปถกกันในครอบครัวก่อนครับว่าไบเดนจะสู้ต่อหรือจะมีกลยุทธ์อย่างไรจากนี้ไป แต่ทีมงานที่วางแผนของเดโมแครตก็ต้องคิดหนักนอกเหนือจากคามาราแฮร์ริสรองประธานอธิบดีเป็นตัวเลือกหนึ่งผู้ว่าแคลิฟอร์เนียกาวินนิวซอมหนึ่งยังมีหลายคนมองไปที่มิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของโอบามา แน่นอนเธอมีจุดอ่อนก็คือเธอเป็นผู้หญิงและเธอก็เป็นผิวดำซึ่งอเมริกายังไม่เคยเลือกผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีผิวดำนั้นโอบามาเป็นคนแรกแต่ว่าสติปัญญาความฉลาดและความนิยมช,มชมชอบของประชาชนต่อมิเชลโอบามานั้นณน,น,นาทีนี้อาจจะเหนือกว่าโจไบเดนและถ้ามองว่าใครจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้ ต้องเลือกคนที่มาอีกแนวหนึ่งเลยครับอายุน้อยกว่าเป็นทางเลือกที่เสรีนิยมชัดเจนและมีสติปัญญาเหนือกว่าแน่นอนแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าเดมโมแครตก็ต้องคิดหนักว่ามันเสี่ยงไปไหมที่จะส่งมิเชลโอบามาแต่นั่นก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เหลือจากนี้ไปจึงต้องจับตาดูให้ดีครับว่าการเมืองอเมริกันในพรรคเดมโมแครตนั้น ตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดนั่นจะมีเดิมพันสูงเป็นอย่างยิ่งครับดูท่านผู้เฒ่าโจไบเดนประกาศไม่ยอมแพ้และดูความคึกคักฮึกเหิมของโดนัลด์ทรัมป์ชนะแล้วและนี่แหละโจไบเดนบอกมาผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าโจไบเดนไม่ไหวแล้วแก่แล้วบอกให้ทดลองดูว่าไปตรวจสมองแล้วหรือยังก็ยังไม่ยอมตรวจการเมือง เลือกตั้งอเมริกันปีนี้จึงร้อนแรงเป็นพิเศษมีเรื่องต้องลุ้นกันจากนี้ไปเกือบจะทุกสัปดาห์ทีเดียวครับ